สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะแม็กกี้อาภาภาวิไลนะคะวันนี้แม็กกี้ก็มารับรางวัลนาคราชในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากละครเรื่องตุ๊กตาค่ะก็วันนี้มาในของโปรดักต์ของเป็นเซรั่มด้วยใช่ค่ะก็วันนี้มีบูธเป็นของตัวเองนะคะมีเซรั่มมีแบรนด์สินค้านะคะชื่อ Marie Herb นะคะเป็นเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าค่ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสว่างใสแล้วก็เรียกว่าลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอความอ่อนเยาว์ได้ด้วยนะคะสารสกัดสำคัญก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะจากเมล็ดกัญชงด้วยค่ะลูกค้าสามารถดูช่องทางเพจใหม่ได้ค่ะได้ค่ะก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะคะ Marie Herb Thailand ใช่ไหม marieherb.co.th ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะจะเป็น www.mariehem.co.th ค่ะแล้วก็จะมีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าทาง Instagram นะคะ Facebook Page ก็มีค่ะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานเราค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ติดตามผลงานของแม็กกี้แล้วก็ผลงานของทุกๆคนเลยนะคะก็ในฐานะนักแสดงนะคะเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจนะคะในสิ่งที่ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับนะคะจนได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงหรือว่าคนทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่อไปด้วยค่ะก็ขอบคุณทางนาคราชด้วยนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้แก่นักแสดงค่ะ